พื่อนๆผมกรีติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาเรียนรู้โทอีกกันต่อนะครับในพาร์ท listening นะครับก็มาลุยกันเลยนะครับก็ภาพแรกนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ไลฟ์ Facebook ผมนะครับก็เชิญได้นะครับแล้วก็มา subscribe กับYouTube channel ผมด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าต้องการติดตามค้นหาคลิปอื่นนะครับที่ผมมีก็ไปข้างล่างนะครับkiptv.blogspot.com นะครับก็มาลุยเลยนะครับภาพแรกนะครับพร้อมหรือยังนะครับพร้อมหรือยังครับผมจะมีข้อ A B C D มาให้นะครับเราก็คิดนะครับว่าคุณผู้ชมก็ฟังนะครับแล้วก็คิดนะครับว่าคำตอบเป็นข้อไหนเนาะแล้วผมจะมาเฉลยที่หลังนะครับโอเคนะครับสำหรับภาพนี้นะครับภาพนี้ก็รู้นะครับว่าเป็นภาพอะไรนะครับผมยังไม่บอกนะครับมาดูเลยครับข้อ A นะครับข้อ A นะครับ They are hiking in the mountains นะครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับข้อ B นะครับ They are working on the road ข้อ C นะครับ They are riding on their bicycles ข้อ D นะครับ They are driving in their vehicles นะครับก็ตอบอะไรครับตอบอะไรครับโอเคนะครับตอบอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับคำตอบที่ถูกนะครับก็คือข้อผมก็จะมามีข้อ A B C D ให้ครับเป็นตัวหนังสือนะครับเขียนครับข้อแรกครับ They are hiking in the mountains นะครับแปลว่าอะไรนะครับแล้วพวกเขากำลังเดินทางขึ้นเขานะครับหรือว่าเดินป่าเล่นนะครับขึ้นเขานะ hiking นะครับคำนี้ครับ H I K E นะครับ hiking ย่อมาจากขึ้นเขานะครับบางคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าปกตินะครับส่วนมากนะครับคนไทยก็จะเห็นแบบ climbing นะครับ climbing ใช่ไหม climb ใช่ไหม climb นะครับอันนั้นแปลว่าปีนเขาครับก็คือต้องใช้ทั้งเท้าทั้งมือครับปีนเขาขึ้นนะครับทั้งเท้าทั้งมือนะครับขึ้นต้อง hiking เนี่ยแค่เดินขึ้นก็ได้ครับแปลว่าภูเขาไม่ชันนะครับโอเคนะครับแต่ถ้า climbing อันนั้นนะครับภูเขาชันครับต้องใช้ทั้งมือทั้งเท้านะครับก็แตกต่างกันอย่างนี้นะครับครับข้อ B นะครับ they are working on the roadพวกเขากำลังทำงานบนถนนนะครับอันนี้ working on the road น่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่ามาทำถนนหรือว่าปะถนนที่ว่ามันแตกมันร้าวอะไรอย่างนี้นะครับถนนไม่ดีก็มาปะครับ working on the road นะครับอาจจะเป็นทำอะไรสักอย่างบนถนนก็ได้นะครับก็แปลได้สองแบบนะครับข้อ4นะครับ they are riding on their bicycles พวกเขากำลังขี่รถจักรยานของพวกเขาอยู่นะครับถูกหรือเปล่านะครับก็มาดูว่าภาพนี้ก็ถูกนะครับคำตอบคือข้อ4นะครับจริงๆนะครับข้อดีนะครับ they are driving in their vehicles นะครับข้อดีก็คล้ายกันนะครับพวกเขากำลังขับยานพาหนะของพวกเขาอยู่นะครับข้อแตกต่างของ riding นะครับแบบ driving นะครับก็คือ ride ครับปกตินะครับจะมีแค่2ล้อนะครับแล้วก็ต้องแบบทรงตัวนะครับ riding นะครับ riding motorcycle ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับ driving ครับ driving คำว่า driving นี่ก็คือvehicle นะครับแปลว่ายานพาหนะนะครับ drive ปกตินี่ถ้าเราจะ drive ยานพาหนะนะครับต้องมีเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะครับเป็นจักรยานใช่ไหมครับเป็นเครื่องยนต์คนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เครื่องจักรนะครับก็ข้อ4ข้อดีก็ผิดครับมาคำตอบคือข้อ4แน่นอนนะครับเย้ถูกหรือเปล่าเอ่ยไม่ถูกก็ดูกันต่อไปนะครับผมมีข้อนึงนะครับมานะครับอีกภาพนึงนะครับนี่ภาพนี้นะครับคืออะไรนะครับมาดูกันนะครับโอเคพร้อมหรือยังนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังนะครับมาเลยครับข้อ A นะครับข้อ A นะครับ The man is reading newspaper นะครับ B นะครับ The man is copying blueprints C นะครับ The man is operating construction equipment นะครับข้อ D นะครับ The man is reviewing building plan นะครับก็อันไหนนะครับก็คิดกันนะครับฟังชัดๆนะครับถ้าไม่ชัดก็รีฟังใหม่ได้นะครับคงนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ให้สอบนะครับก็ฟังให้มันรู้เรื่องนะครับก็จะดีนะครับผมก็อาจจะสำเนียงไม่เป๊ะเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมคิดว่าผมก็ออกเสียงถูกนะครับโอเคครับมาดูนะครับข้อ A นะครับ The man is reading newspaper ครับแปลว่าอะไรผู้ชายคนนี้กำลังอ่านหนังสือพิมพ์นะครับ newspaper หนังสือพิมพ์นะครับเหมือนหนังสือพิมพ์หรือเปล่าใส่หมวกวิศวะซะด้วยก็มีใส่อย่างนี้ด้วยเวสนะครับการกันภัยนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะครับใช่หรือเปล่าได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่านะครับข้อ B นะครับ The man is
copying blueprint blueprints นะครับ blueprints นะครับแปลว่าโครงสร้างหรือว่าต้นแบบนะครับที่มันเป็นคล้ายๆอะไรที่มันเป็นวาดเป็นภาพขึ้นมานะครับ copy แปลว่าอะไรก็ copy อะล้วนครับ copy ใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้เขียนนะครับในนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ copy แน่นอนนะครับ blueprints แปลว่าก็ลองไปดูในดิ่งนะครับมันจะแปลว่าสมมตินักประดิษฐ์นะครับต้องการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเขาก็ต้องมี blueprints ก่อนว่าจะใช้อะไรวางไว้ตรงไหนนะครับจะใช้อะไรก็ต้องมีโครงสร้างมาข้างในนะครับเช่นจะทำโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมี blueprints ก่อนนะครับว่าiPhone 8นะครับต่อไปเนี่ยจะต้องวาง CPU ไว้ตรงไหนเอากล้องไว้ข้างหลังข้างหน้าเอาสปีกเกอร์ไว้ข้างหลังข้างหน้าก็ต้องมี blueprints นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับข้อ4นะครับ The man is operating construction equipment The man is operating นี่ก็คือ operate ก็คือเรียกว่าอะไรใช้งานนะครับใช้งานอะไรสักอย่างใช้งาน construction equipment นี่แปลว่าเครื่องมือนะครับ construction แปลว่าอะไร construction แปลว่าการก่อสร้างครับแปลว่าผู้ชายคนนี้กำลังใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาถืออะไรสักอย่างสองอันมาดูนะครับข้อดีนะครับ the man is reviewing building plan นะครับเนี่ยครับ review ข้อคำตอบที่ถูกต้องคือข้อดีนะครับรีวิวก็คือคล้ายๆแบบมาดูนะครับมาดูเช็คดูอีกทีว่าตรงนั้นตรงนี้ถูกหรือเปล่าวางของวางเขิงถูกหรือเปล่าครับรีวิวนะครับ building plan นะครับก็คือแผนการสร้างนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แผนการสร้าง building ปกติครับ building เฉยๆแปลว่าสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับ plan นี่ก็คือแผนงานนะครับก็คือแผนของสิ่งก่อสร้างครับก็คือเขากำลังเช็คดูตรวจเช็คนะครับแผนของสิ่งก่อสร้างว่าทำถูกหรือเปล่าครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาเป็นคนตรวจเช็คครับเพราะว่าเขาเป็นวิศวะนะครับดูได้จากหมวกสีขาวครับถ้าเป็นวิศวะครับจะใส่หมวกสีขาวครับถ้าเป็นคนงานก่อสร้างปกตินะก็จะใส่หมวกสีเหลืองประมาณนี้ครับปกตินะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งหมวกสีขาวก็ไม่ได้เป็นวิศวะเสมอไปครับอาจจะเป็นแบบหัวหน้าคนงานอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใส่สีขาวได้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีครับเพราะนั้นคำตอบคือข้อดีนะครับเทรนด์ข้อดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จไป2ข้อนะครับ listening นะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ผมทำ listening ครับก็อยากรู้นะครับว่าคอมเมนต์นะครับว่าข้างล่างว่ารู้สึกยังไงกับตอนนี้ผมนะครับวิดีโอ listening ของผมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับถ้ามีอะไรก็ติชมได้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์นะถ้าชอบทางใช่ก็ติดตามช่อง YouTube ผมนะครับอย่าลืม see you again in the next video bye bye